เรากลับมาที่ช่วงนี้นะครับก็มีบอกมาทางหน้าจอเป็นระยะระยะนะครับว่ามีหลายๆที่นะฮะที่ไฟก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังมีอารมณ์ค้างอยู่ว่าทำไมป่านนี้ไฟยังไม่มานะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องไฟนะครับก็มีกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงนะครับตามรอยพลังงานรุ่นที่6นะฮะคุณสมชายวิวัฒนวัฒนานะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมยัง MEA ตามรอยพลังงานรุ่นที่6นะฮะเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานพลังงานไฟฟ้านะครับให้กับเยาวชน78คนที่อุทยานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยานะครับโดยเริ่มต้นจุดประกายการเรียนรู้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ควบคุมการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านครหลวงและเพิ่มประสบการณ์ตามรอยพลังงานไฟฟ้านะครับยังต้นกำเนิดไฟฟ้าอย่างเข้มข้นจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล นะครับพร้อมกับเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตามแบบวิถีคนเมืองนะครับเมื่อวันที่8ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะครับนี่ฮะหลายกิจกรรมนะฮะของการไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับมาดูเรื่องของปัญหาร้องเรียนของชาวกรุงเทพนะฮะเพราะว่ามีบ้านอยู่ในซอยแล้วก็มีข้างบ้านเนี่ยไปสร้างอาคารสูง8ชั้นปรากฏว่าระยะห่างเนี่ยก็ไม่ได้เว้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนสร้างผลกระทบให้กับเขาครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ซอยลาดพร้าว15ดูนะผมมาติดตามเรื่องราวร้องเรียนของชาวบ้านภายในซอยลาดพร้าว15แยก1นะครับที่ร้องเรื่องของการก่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์สูง8ชั้นที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับว่ามีการก่อสร้างที่ผิดแบบหลายจุดแล้วก็สร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้กับบ้านใกล้เคียงด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเหล็กท่อนนี้นะครับที่มีความยาวขนาด6เมตรตกลงมาจากบริเวณพื้นที่การก่อสร้างเข้ามาภายในพื้นที่ของชาวบ้านใกล้เคียงครับซึ่งหากว่าตกใส่คนนั้นก็ต้องได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับนี่คืออาคารสูง8ชั้นของบริษัทแกรนด์วิวเพลสจำกัดที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2547แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้เพราะว่ามีปัญหาแบบแปลนอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยที่ผ่านมาต้องถูกระงับการก่อสร้างเพื่อแก้ไขแบบแปลนมาแล้วหลายครั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในซอยลาดพร้าว15แยก1เล่าว่าอาคารแห่งนี้มีการก่อสร้างก่อนแล้วจึงยื่นขออนุญาตภายหลังแต่มีปัญหาหลายจุดที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับโครงการปัญหาของอาคารนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเนี่ยมันส่งผลกระทบกับบ้านพี่ยังไงบ้างมันเริ่มตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างแล้วก็ของหล่นวัสดุต่างๆเนี่ยหลังคารั่วเราไปแจ้งความที่ตำรวจเนี่ย2รอบแล้วนะคะในลักษณะตรงนี้แล้วฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยตั้งแต่ส้วมทุกอย่างในลักษณะตรงนี้แจ้งกันหลายรอบซึ่งแจ้งทีนึงก็มาจัดการไปทีนึงแต่ว่าก็7-8 ปีแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่มันสร้างแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ตรงนี้เนี่ยใครจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้เราได้ครับชาวบ้านที่อาศัยติดกับพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบุว่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านการสร้างอาคารหากดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารแต่อาคารแห่งนี้ละเมิดกฎหมายหลายจุดแม้ที่ผ่านมาทางเขตจตุจักรได้ติดประกาศห้ามดำเนินการใดๆแต่ก็ยังคงมีการลักลอบก่อสร้างอยู่โดยเชื่อว่าเจ้าของอาคารยอมเสียค่าปรับเพื่อให้โครงการได้เดินหน้าต่อขณะที่นายอนุพงษ์ถัสวงศ์นายช่างโยธาเขตจตุจักรระบุว่าขณะนี้อาคารแกรนด์วิวเพลสอยู่ระหว่างการห้ามกระทำการใดๆเพราะมีการตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าไม่มีการนำผ้าใบขึงรอบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและทราบว่าขณะนี้ทางเจ้าของอาคารกำลังอยู่ระหว่างการยื่นแบบแปลนอาคารที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วต่อสำนักงานโยธาธิการกทม.2ดินแดงแต่ยังไม่มีคำสั่งมายังทางเขตว่าจะอนุญาตให้มีการก่อสร้างต่อหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่ายืนยันจะยังเดินหน้าต่อสู้กับเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเช่นกันครับครับเอาละอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพอุบัติเหตุนะฮะแต่ก็ไม่น่ากลัวมากนะฮะ
เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะฮะรถบัสคันหนึ่งพุ่งชนกวางที่วิ่งตัดหน้ารถนี่นะฮะดูนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นหัวเข้าไปดูอีกทีดูแล้วน่าจะตายแล้วเนี่ยไม่ตายทะลุกระจกเข้ามาดิ้นเลยฮะดิ้นดิ้นนี่คือจะหาทางออกออกไม่ได้มันรถจอดแล้วรถจอดแล้วเขาจอดให้โอ้ชนใหญ่เลยมันชนมันตกใจเปิดประตูปรากฏว่ามันยังไม่เห็นประตูมันเข้าไปข้างในซะก่อนใช่ไหมวิ่งเข้าไปข้างในหาทางออกอยู่ฮะโอ้โหนี่ลนลานตกใจใช่มันคงนึกว่ามันถูกจับไปแล้วนี่ไปเออไม่เป็นไรเลยเนาะไม่แน่นะไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบตอนนี้มันอาจจะจับในหรือเปล่าเออมันอาจจะตกใจแล้วมันวิ่งไปด้วยความตกใจใช่ไหมข้อแรงนะเนี่ยทะลุกระจกเข้ามาแล้วกระจกพวกนี้มันหนานะใช่เห็นไหมทั้งบานเลยจังหวะช่วงกระโดดพอดีกวางหรือจิงโจ้เนี่ยกวางแหมแต่ยังดีว่ามันทะลุกระจกนะถ้าโดนกระจังหน้ารถนี่สงสัยเจ็บกว่านี้โอ้โหที่ไหนเนี่ยโอ้โหมองไม่ได้วิ่งชนแบบทุกทิศเลยใช่ฮะวิ่งชนทุกทิศเลยทุกทิศที่มันใสๆที่เป็นกระจกอ่ะใช่มันนึกว่าเป็นช่องมองไม่ได้แล้วเออเป็นคลิปที่แปลกดีนะฮะครับก็ทิ้งเอาไว้นะฮะครับแต่เดี๋ยวติดตามดูนะครับเข้าใจว่าที่เราสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าไปก็คืนนี้ไฟน่าจะมาครบนะ 100% นะฮะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ